วันนี้เมื่อ28ปีที่แล้ววันที่4สิงหาคม2539นาทีประวัติศาสตร์สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 10:45 นวันนี้เมื่อ28ปีที่แล้ววันที่4สิงหาคม2539นาทีประวัติศาสตร์สมรักคำสิงคว้าเหรียญทองโอลิมปิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาวันที่4สิงหาคม2539ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากส่งทีมนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในปีศ.2495ที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์คนไทยต้องรออีกถึง44ปีถึงมีโอกาสได้สัมผัสและชื่นชมกับชัยชนะของสมรักคำสิงที่สามารถคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเฟเธอร์เวทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกานับเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกปรีชาสุขสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวข่าวสดรายงานนาทีประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นดังนี้ยกหนึ่งประเดิมคะแนนแรกการชกยกแรกสมรักเป็นฝ่ายตั้งรับชิงดักต่อยจังหวะ2ขณะที่เซราทีมโตโดรอฟผู้ชกจากบัลแกเรียพยายามออกหมัดเข้าบริเวณใบหน้าให้ได้แต่ไม่เป็นผลนักชกไทยคะแนนนำไปก่อน 2-1 ขึ้นยกที่2สมรักยังคงเป็นฝ่ายตั้งรับเน้นการออกหมัดให้แน่นอนกลางยกนักชกจากบัลแกเรียพลาดท่าโดนหมัดตรงนักชกไทยเข้าไปหลายขนานทำเอาโอนเอ็นหลบไม่ทันทำให้คะแนนในยกนี้สมรักนำห่างไปเป็น 5-2 ยกสุดท้ายนักชกไทยยังคงรักษาสไตล์การชกเดิมไม่เข้าทำปล่อยให้โตโดรอฟเป็นฝ่ายบี้เนื่องจากสมรักทราบดีว่าคะแนนนำทำเอาบรรยากาศในเวทีของกองเชียร์ไทยหวาดเสียวเกือบทั้งยกเมื่อเห็นนักชกไทยเล่นเอาแต่หลบหลีกแถมคะแนนก็ยังหนีไม่ห่างถึงกลางยกสมรักอาศัยความสดชิงจังหวะชกเก็บคะแนนได้อีกก่อนที่จะถูกตามมาอีกดีว่าในช่วงท้ายยกต่อยมาได้อีกหนึ่งหมัดครบยกเลยชนะคะแนนไป 8-5 หลังการชกสมรักพอรู้ว่าชนะแน่ก็เลยวิ่งรอบเวทีชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะมาหยุดกลางเวทีเพื่อรอให้กรรมการชูมือท่ามกลางเสียงเชียร์ของชาวไทยและชาวต่างประเทศกระทั่งกรรมการชูมือให้เป็นผู้ชนะจนทำเอานักชกจากเมืองขอนแก่นร้องไห้อีกมือหนึ่งชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์อีกมือชูกำปั้นภาพที่สมรักคำสิงได้รับการชูมือชนะแชมป์โลก3สมัยจากบัลแกเรียในขณะที่มืออีกข้างชูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นเหนือศีรษะนั้นทำเอาผู้ชมชาวไทยทั้งในสนามอเล็กซานเดอร์เมโมเรียลโคลีเซียมและที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางเมืองไทยเกิดอาการขนลุกสู้ด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันหมดมาจนถึงช่วงก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ไม่นานสมรักเผยว่าเขาต้องพบกับความเสียใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อน้องอ้อยสาวนีคำสิงภรรยาสาวแท้งลูกระหว่างที่เขาเก็บตัวอยู่ที่เมืองเฟสโนสหรัฐอเมริกาตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากแต่ภาระที่ต้องการฝึกเพื่อเอาเหรียญทองกลับบ้านประกอบกับอ้อยแฟนผมกำลังใจเขาดีมากเลยมีความมุ่งมั่นที่จะพบความสำเร็จและผมเองคิดอยู่เสมอว่าตัวเองพบโชคร้ายก่อนเมื่อไรโชคดีจะตามมาทุกครั้งไปสมรักหรือเจ้าบาสให้สัมภาษณ์ข่าวสดอย่างเช่นก่อนการแข่งขันฮิโรชิม่าเกมเขาเคยสูญเสียรถปิกอัพเพราะโดนขโมยก่อนคว้าเหรียญทองมาครองได้ก่อนเข้าสู่วงการมวยสากลสมัครเล่นสมรักชกมวยไทยในนามพิมอรันเล็กสิทธิ์อรันโดยมีสถิติการชกมวยไทยราว200ครั้งแพ้เพียง16ครั้งและน้อยครั้งนักที่จะถูกน็อกเอาท์เป็นนักมวยที่ไม่ค่อยมีริ้วรอยบาดแผลบนใบหน้ามากนักเพ
พราะลีลาการชกที่แคล่วคล่องและชาญฉลาดนั่นเองในส่วนของมวยสมัครเล่นนั้นสมรักพัฒนาเชิงชกขึ้นมาอย่างเร็วมากความที่เจ้าตัวเป็นนักชกที่มีสายตาดีการออกหมัดแคล่วคล่องทำให้เขาเป็นความหวังลึกๆของสมาคมมวยสมัครเล่นที่ตั้งเป้าหมายจะสร้างนักชกคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมให้ได้และฮวนฟอนตาเนียลโค้ชขาวคิวบามีส่วนช่วยขัดเกลาฝีมือของเขาชนิดดีขึ้นผิดหูผิดตาเอาเป็นว่าความฝันในชีวิตของผมไม่มีอะไรอื่นนอกจากชกมวยถ้าพูดกันที่จริงๆแล้วชีวิตผมเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้ก็เพราะการชกมวยนี่แหละครับเศรษฐาส่งกำลังใจถึงวิลกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เหรียญที่2โอลิมปิกตามมาติดการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 17:43 นเศรษฐาส่งกำลังใจถึงวิลกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เหรียญที่2โอลิมปิกตามมาติดหลังเอาชนะนักแบดมินตันจากมาเลเซียมาได้แบบ2เซตรวดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวิลกุลวุฒิวิทิตสารนักตบลูกขนไก่หนุ่มไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลี่ซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 และ 21-15 โดยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยสำหรับความคืบหน้าวันที่4สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กถึงวิลกุลวุฒิว่าเหรียญที่2ของโอลิมปิกตามมาติดเลยครับดีใจกับวิลกุลวุฒิวิทิตสารจริงๆที่เอาชนะนักแบดมินตันจากมาเลเซียมาได้แบบ2เซตรวดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเตรียมชิงเหรียญทองให้คนไทยการแข่งขันนัดนี้นับว่าสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแบดมินตันไทยด้วยครับเพราะวิลเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกซึ่งตอนนี้วิลถือเหรียญเงินไว้ในมือแน่ๆแล้วส่งกำลังใจให้วิลครับสอบอลไทยขอบคุณพิซซ่าฮัทหนุนไทยลีกฤดูกาลใหม่กีฬาวันที่4สิงหาคม2567 18:48 นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบอแพลนบีอีเลฟเว่นจำกัดจับมือกับพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทแบรนด์พิซซ่าระดับโลสนับสนุนฟุตบอลไทยพร้อมลุยสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มตัวเอาใจแฟนบอลไทยลีกทั่วประเทศมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการเข้ามาร่วมสนับสนุนฟุตบอลไทยของพิซซ่าฮัทว่าก่อนอื่นแป้งมีความยินดีเป็นอย่างมากที่พิซซ่าฮัทได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของไทยลีกแป้งมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของฟุตบอลไทยที่จะเป็นส่วนช่วยให้วงการฟุตบอลบ้านเราพัฒนาต่อไปตัวแป้งในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้และอยากฝากแฟนฟุตบอลไทยมาช่วยกันสนับสนุนพิซซ่าฮัทกันค่ะมาดามแป้งกล่าวปิดท้ายด้านคุณอุษนามหากิจสิริรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทรีเซนไทยเอเยนซี่จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าสำหรับการเป็นคอมพานีสปอนเซอร์ของพิซซ่าฮัทกับไทยลีกเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางด้านการตลาดควบคู่กับด้านการตอบแทนสังคมนับเป็นความร่วมมือที่มีความน่าสนใจมากทางพิซซ่าฮัทต้องการเข้าไปใกล้ชิดไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของลูกค้าโดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มยังเจนมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าไทยลีกจะช่วยทำให้แบรนด์พิซซ่าฮัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างแบรนด์ awareness ของพิซซ่าฮัทเข้าสู่แฟนบอลได้อย่างดี
รวมถึงทางพิซซ่าฮัทยังมีเมนูคอนแลบร่วมกับทางไทยลีกและออกบูธเกือบทุกสนามการแข่งขันตลอด1ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นแบรนด์วิซิบิลิตี้พิซซ่าฮัทเข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของลูกค้าจริงๆค่ะจากกระแสไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมากับยอดคนดูทั้งที่สนามกว่า 1,866,954 ล้านคนและผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากกว่า50ล้านวิวถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของแบรนด์ที่จะลงสนามมาสร้างสีสันและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของแฟนบอลแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี